เสาสดยูโรมุกดาจับคู่สุดฟินดราม่าเต็มอัตราไฟน้ำค้างบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 14:13 น.กระแสแรงตั้งแต่สตาร์ทสำหรับละครโรแมนติกดราม่าเรื่องไฟน้ำค้างจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่สร้างจากปลายปากกาของชลาลัยบทโทรทัศน์บุหลันด้านเมฆกำกับการแสดงโดยแชมป์อินทนนท์รัตนาการหนึ่งพระนางเคมีสาธารณะยูโรยศวรรษและมุกดานรินทร์รักพบกันครั้งแรกถ่ายทอดบทพีมไฮโซหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อในรักแท้และพลับพลาสาวสวยผู้ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวร่วมด้วยทัพนักแสดงอาทิเบนสันติราชกุลนพเกียรติวีกิตบอสชนนกันพูนสิริวงศ์ทัดพลทัดแก้มยานิสาธีราธรอรวีไบนัทพัฒน์จิรภาวสุดตองน้ำฝนปริตาชัยรักษ์อุษาริวพัทรพงศ์เวสกามียศเลโอพีรพันธ์จึงเจริญพาณิชย์พีทวิทย์ภูทริศพรหมบันดาลภุชงฮันนี่พัดสอนบุญยเกียรติสุภางจิ๋มปนัดดาโกมารทัศน์ย่าทิพย์เงาะกฎชกรนิมากรแก้วละดามณีวันปลิ้งกริดอัธเสรีเดชนี่ปัทมาปานทองอัมพรจิบเฉลิมพรพุ่มพันวงท่านทวีปปิงกันพลปรีดามาโนดวรุณโมอมินาพินิษตรีประดับและอื่นๆไฟน้ำค้างเป็นเรื่องราวของพีมไฮโซหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อในรักแท้เพราะผู้หญิงที่เข้าหาพ่อต่างเป็นคนเห็นแก่เงินที่เข้ามาทำให้ครอบครัวของเขาพังแต่เขากลับโดนท้าทายจากพลับพลาสาวสวยผู้ทำทุกอย่างเพื่อเจือจุนครอบครัวแม้พลับพลาจะโดนพีมเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแค่ไหนแต่เธอไม่ย่อท้อกลับลุกขึ้นสู้นั่นยิ่งทำให้พีมอยากพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเธอเองก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงหน้าเงินทั่วไปและเมื่อเกมรักเริ่มต้นพวกเขาจึงต้องวางหัวใจเป็นเดิมพันโดยพระเอกอารมณ์ดียูโรยศวรรษเผยถึงบทบาทและการทำงานในละครว่าสำหรับละครไฟน้ำค้างผมรับบทพีมตัวละครนี้ถือเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ค่อนข้างยากสำหรับผมเหมือนกันในช่วงแรกที่แสดงก็มีการปรับกันอยู่นิดหนึ่งด้วยพีมเป็นคนไม่เก็บความรู้สึกเลยคิดหรือรู้สึกอย่างไรแสดงออกมาหมดเป็นคนชัดเจนกับตัวเองมากๆสิ่งที่ตัวละครนี้ไม่ชอบเลยคือผู้หญิงเห็นแก่เงินเพราะเป็นปมในชีวิตที่คุณพ่อต้องเลิกกับคุณแม่ส่วนการทำงานกับมุกดาความที่เราทั้งสองคนสนิทกันอยู่แล้วเลยทำงานได้ง่ายใครรอเรื่องของฉากฟินๆก็อยากให้ติดตามเพราะคาแรคเตอร์ของพีมอาจจะไม่ได้อ่อนโยนมากแต่จะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอชมตอนนี้ละครออกอากาศแล้วผมฝากแฟนๆด้วยนะครับละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกับมุกดาได้มาแสดงละครคู่กันฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับด้านนางเอกสาวมุกดานรินทร์รักเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานของละครเรื่องนี้ว่าไฟน้ำค้างเป็นความแปลกใหม่ของมุกค่ะคาแรคเตอร์ของพลับพลาที่มุกแสดงเป็นสาวสู้ชีวิตเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวมีความพยายามมีความอดทนและเก็บความรู้สึกทุกๆอย่างไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะจนวันหนึ่งเกิดระเบิดออกมาบทตัวละครนี้
ท้าทายมุกเพราะตัวละครจะต้องทำงานสารพัดอาชีพทำให้มุกได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากมุกชอบนะกับคาแรคเตอร์แบบนี้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ยอมเหนื่อยทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักสำหรับการได้มาเล่นคู่กับยูโรค่อนข้างสบายสบายเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วการทำงานทุกอย่างเลยไม่ติดขัดมุกอยากชวนทุกคนให้มาชมละครไฟน้ำค้างไปด้วยกันอยากให้ทุกคนได้เห็นบทบาทใหม่ของมุกและเชื่อว่าละครเรื่องนี้สนุกและยังมีข้อคิดดีๆแฝงอยู่ด้วยสนุกแน่นอนค่ะสุดท้ายนักแสดงหนุ่มเบนสันติราชเผยว่าในเรื่องผมรับบทวีกิตมีคาแรคเตอร์เป็นเพลย์บอยแบดบอยชอบแข่งขันชอบเอาชนะอดีตเป็นเพื่อนรักกับพระเอกแต่มีเรื่องผิดใจกันทำให้ทั้งสองคนกลายเป็นคู่แข่งกันมาตลอดในเรื่องชอบเอาชนะก็เลยทำทุกวิถีทางที่จะเอาชนะใจนางเอกสุดท้ายแล้วก็รักและชื่นชอบนางเอกจริงๆติดตามความสนุกละครไฟน้ำค้างทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:40 น.ทางช่อง 7 HD กด 35ดูสดบนเว็บดูย้อนหลังบนแอปพลิเคชันอิกิยี่และเว็บ10ภารกิจนายกรัฐมนตรีเวทีอาเซียนทำไทยแลนด์เนื้อหอมหลายประเทศพร้อมลงทุนการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 9:49 น.โฆษกรัฐบาลสรุป10ภารกิจเวทีอาเซียนนายกรัฐมนตรีทำไทยแลนด์เนื้อหอมหลายประเทศพร้อมขยายการค้าการลงทุนมั่นใจไทยแลนด์ผงาดเป็นเสือตัวที่1บนเวทีอาเซียนเมื่อวันที่11ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44ถึง45ตลอด2วัน9ถึง10ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจแทนประชาชนคนไทยได้อย่างยอดเยี่ยมจนสื่อมวลชนทั่วโลกจับตาผู้นำสุภาพสตรีคนใหม่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์บุคลิกและความเป็นกันเองรวมทั้งการแสดงวิสัยทัศน์จนทำให้ผู้นำหลายประเทศออกปากชื่นชมหลายครั้งไม่เพียงแต่ภาพลักษณ์ผู้นำของประเทศไทยที่ดีสาระสำคัญในการนำประเด็นต่างๆเสนอในที่ประชุมทั้งวงเล็กและวงใหญ่ที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุผลนำไปสู่ความเจริญในทุกมิติของประเทศที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมอาเซียน10ประเทศหรือการหารือทวิภาคีหรือการประชุมกับประเทศมหาอำนาจในหลากหลายด้านอาทิสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาก็ยิ่งทำให้สปอตไลท์ฉายมาที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนายจิรายุกล่าวว่าโดย10โอกาสสำคัญในการประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและพบปะหารือกับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากหลายประเทศอันเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ไทยมีโอกาสกลับมาผงาดเป็นเสือตัวที่1ของอาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งวงประชุมอาเซียนจีนครั้งที่27ที่มุ่งบูรณาการเศรษฐกิจสานสัมพันธ์ประชาชนและความร่วมมือด้านความมั่นคงย้ำความสัมพันธ์อาเซียนจีนเป็นรากฐานสันติภาพและความเจริญในภูมิภาคนี้ 2. การประชุมอาเซียนเกาหลีใต้ครั้งที่25โดยนายกรัฐมนตรีของไทยเราได้เสนอวิสัยทัศน์ ABCAdvanced Technology Balance Development Creative Economy
เทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาที่สมดุลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP กับเกาหลีใต้3การประชุมอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่27ที่ไทยเสนอการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม3แนวทางได้แก่ดิจิทัลพลังงานสีเขียวและนวัตกรรม4การประชุมสำคัญของอาเซียน10ประเทศกับอีก3ประเทศหรืออาเซียนบวก3อาเซียน plus 3 APT ครั้งที่27ซึ่งประเทศไทยย้ำ3ประเด็นในการส่งเสริมภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้สามารถปรับตัวให้ทันกับภาวะการปัจจุบันเช่นการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรน้ำและเสถียรภาพทางการเงิน 5. นายกรัฐมนตรีเข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ซึ่งนายยุนออกปากชมประเทศไทยที่สามารถตั้ง Thailand Creative Culture Agency THACCA ที่สามารถชูศักยภาพอุตสาหกรรมคอนเทนต์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้และพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในหลากหลายประเด็น6การหารือทวิภาคีกับนายคลอสชวับผู้ก่อตั้ง World Economic Forum WEF ซึ่งผู้ก่อตั้งได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมประชุม WEFที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีหน้าเพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพของไทยในด้านต่างๆอาทิโครงสร้างพื้นฐานอาหารเป็นต้น7นายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาซึ่งได้ออกปากชื่นชมมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกในอาเซียนและพร้อมร่วมมือด้านการศึกษาและการอาชีวะระหว่างกัน8นายกรัฐมนตรีหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมเดโตซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่จะสนับสนุนโครงการ6ประเทศ1จุดหมายเพื่อกระตุ้นให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคมีความคึกคักการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้เนื่องจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้9นายกรัฐมนตรีหารือกับนายแอนโทนีเจบลิงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งชื่นชมบทบาทเชิงรุกของไทยในฐานะสะพานเชื่อมกับอาเซียนต่ออเมริกาบริดบิลเดอร์เพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลกและไทยยืนยันในการสนับสนุนร่วมกันในทุกมิติของทั้งสองประเทศ10นายกรัฐมนตรีหารือกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนโดยประกาศให้ปี2568เป็นปีทองแห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน Golden Year of Friendship เพื่อเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองฝ่ายจะเร่งจัดการประชุม JC เศรษฐกิจไทยจีนครั้งที่7ในเร็ววันเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกันผู้นำประเทศต่างๆที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของไทยต่างแสดงความประทับใจและมั่นใจว่าไทยจะกลับมามีบทบาทนำในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงศักยภาพของไทยช่วยผลักดันการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขโดยเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารจะทำให้ประเทศไทยกลับมาโดดเด่นบนเวทีระดับโลกและเป็นที่ติดตามของประชาคมโลกอีกครั้ง
นายจิรายุกล่าว